สวัสดีค่ะทับสิบเบียนท่ามกลางชีวิตอันโหดร้ายที่ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ทุกเสี้ยวนาทีสัตว์แต่ละชนิดจึงต้องคิดกลยุทธ์ในการหนีจากนักล่าด้วยสารพัดวิธีแต่คาดว่าณตอนนั้นคงจะโจรตัวมากพวกมันเลยเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดคือการแกล้งทำเป็นตายซะอีกฝ่ายจะได้งงและยอมถอยไปแต่ละตัวจะแสดงมารยา108แบบไหนบ้างไปดูกันเลยงูฮอกโนสใครว่าอสรพิษจะแกล้งตายกับเขาไม่เป็นดูอย่างเจ้าฮอกสโนสหรืองูจมูกหมูเป็นตัวอย่างเพราะมันทำได้เนียนยิ่งกว่าเรียนการแสดงมาซะอีกเมื่อถูกคุกคามมันจะพองตัวและส่งเสียงขู่แต่ถ้าไม่สำเร็จก็จะแกล้งตายเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยการม้วนง่ายท้องอ้าปากปล่อยให้ลิ้นห้อยออกมาด้านนอกและเพื่อให้สมจริงมากขึ้นยังมีการปล่อยกลิ่นเหม็นออกมาจากต่อมทวารหนักเพื่อหลอกให้อีกฝ่ายเข้าใจว่านี่ตายของจริงแล้วนะและมันก็ได้ผลจริงๆเนื่องจากธรรมชาติแล้วนักล่าจะไม่กินเหยื่อที่มีกลิ่นเหม็นส่วนข่าวลือที่ว่าเจ้างูร้อยมันใหญ่ตัวนี้มีลมหายใจเป็นพิษสามารถสังหารใครก็ตามที่เข้ามาในระยะ6เมตรนั้นทางผู้เชี่ยวชาญเขายืนยันมาแล้วว่าลมหายใจของมันไม่ได้เป็นอันตรายและพิษที่มีก็ยังอ่อนมากไม่น่าเป็นภัยอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใกล้ได้นะเพราะยังไงงูก็คืองูอยู่วันยังค่ำโอพอซัมสารักสงบคนปลุกปุยอย่างโอพอซัมเองก็ขึ้นชื่อเรื่องการแกล้งตายเอาตัวรอดแต่ต่างกับสัตว์ชนิดอื่นๆที่พฤติกรรมนี้ไม่ได้มาจากความตั้งใจแต่เป็นเพราะช็อกจนเป็นลมล้มตึงลงไปต่อหน้าคู่ต่อสู้ต่างหากล่ะเกิดจากความเครียดและความตกใจสุดขีดในตอนนั้นทำให้เจ้าตัวน้อยเข้าสู่สภาวะดังกล่าวตั้งแต่40นาทีไปจนถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวโดยร่างกายของมันจะอ่อนปวกเปียกขาหดเข้าหาตัวปากอ้าน้ำลายไหลพร้อมกับปล่อยกลิ่นเหม็นเน่าออกมาดูยังไงก็เหมือนเดือดสมอเร่ไปแล้วชัดๆต่อให้สะกิดยังไงก็นิ่งอยู่แบบนั้นเพราะจริงๆแล้วมันไม่รู้สึกตัวเลยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ล่าแล้วล่ะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หากโชคดีผู้ล่าไม่สนใจก็ดีไปแต่ถ้าเจอแบบหิวมาเมื่อไหร่ก็แย่เหมือนกันเรียกดีว่าเป็นการเอาตัวรอดที่เสี่ยงไม่น้อยเลยนะเนี่ยแมงมุมเนอร์เซอรี่เว็บขณะที่สัตว์อื่นเขางัดกลยุทธ์ออกมาเพื่อเอาตัวรอดแต่แมงมุมชนิดนี้มาเหนือกว่าเพราะมันแกล้งตายเพื่อตัวเองได้ผสมพันธุ์กับตัวเมียจ้าพอถึงฤดูผสมพันธุ์แมงมุมตัวผู้เขาจะมีการเกี้ยวพาราสีตัวเมียอย่างมีชั้นเชิงด้วยการมอบเหยื่อห่อด้วยใยไหมให้แก่ตัวเมียเป็นของขวัญก่อนจะฟิชเชอร์ริ่งกันถ้าตัวเมียที่มีขนาดใหญ่กว่าเอาของไปแล้วแต่บิดพริ้วไม่ยอมผสมพันธุ์ด้วยตัวผู้ก็จะแกล้งตายและเกาะไปกับของขวัญที่ให้ไปนั่นแหละทีนี้ต่อให้ลากไปไหนมันก็ไปด้วยกันยกเว้นว่าตัวเมียจะหยุดลากแมงมุมหนุ่มก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วหาทางผสมพันธุ์ต่อชนิดที่ว่าสาวเสือตรงหน้าไม่มีทางดิ้นหลุดไปไหนได้อีกถึงจะดูเจ้าเล่ห์ไปหน่อยแต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้พวกมันผลิตทายาทกันได้นั่นเองรับของขวัญเขาไปแล้วก็ตอบแทนกันหน่อยนะน้องกิ้งก่าน้ำสัตว์เลื้อยคลานอย่างกิ้งก่าเราคงนึกออกแค่ว่าพวกมันจะใช้วิธีการเปลี่ยนสีเพื่อพรางตัวจากนักล่าใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นกิ้งก่าน้ำบอกเลยว่าพวกมันไม่ได้มีดีแค่นั้นเนื่องจากจะทำเป็นนิ่งไม่ไหวติ้งเหมือนว่าตัวเองแข็งตายไปแล้วเพื่อไม่ผู้ล่าที่สามารถตรวจจับเหยื่อด้วยเสียงและการเคลื่อนไหวสามารถจับไปมันได้นั่นเองแต่ถ้าในกรณีที่มาโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เจ้ากิ้งก่าพวกนี้ก็แสบไม่เบาขอใช้วิธีง่ายๆด้วยการพลิกตัวหงายท้องแข้งขาและหางชี้โดดเด่แล้วทำเป็นนิ่งระยะหนึ่งหากผู้ล่าเห็นท่าทางของมันแล้วอาจจะเมินและเดินจากไปหรืออย่างเก่งก็แค่เข้ามาดูนิดหน่อยแล้วก็ไม่สนใจอีกเลยซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้จะอยู่แค่ช่วงระยะสั้นๆพออีกฝ่ายไปแล้วพวกมันก็เพ่นแนบเช่นเดียวกันเป็ดสัตว์ปีกอย่างเป็ดก็ไม่ไหวขอติดเทรนแกล้งตายนะจ๊ะแม้เราจะไม่ค่อยเห็นเนื่องจากมันเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่เป็นอย่างเช่นในคลิปที่เป็นไวรัลโดยมีสุนัขตัวหนึ่งเข้ามาใกล้พอเจ้าเป็ดตัวนี้เห็นปุ๊บก็แกล้งทำเป็นนอนนิ่งทันทีพอตุกสีขาวเข้ามาใกล้มันคงคิดว่าอีกฝ่ายขึ้นสวรรค์ไปแล้วแน่ๆจึงเดินจากไปพอรู้ตัวว่ารอดเป็ดน้อยไม่รอช้ารีบเพ่งอย่างไม่คิดชีวิตเลยจ้าโดยวิธีการดังกล่าวเป็นสภาวะที่ร่างกายไม่ตอบสนองอยู่พักหนึ่งจากความกลัวซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะทำให้ฝ่ายตรงข้ามคิดว่าพวกมันตายแล้วและไม่สนใจอีกต่อไปจนกระทั่งหายกลัวแล้วนั่นแหละจึงจะกลับมาร่าเริงท้ารมร้อนได้เหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามกลยุทธ์แกล้งตายนี้ไม่ได้ผลเสมอไปและอาจทำให้มันถูกกินภายหลังได้คางคกท้องไฟสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอย่างกบและคางคกดูยังไงก็ไม่น่ามีมารยาสักเท่าไหร่
เพราะเกิดมาพร้อมกับสีสันที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอยู่แล้วแต่ยังว่าแหละนักล่าตาดีก็มีจะตกเป็นเป้าหมายก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่แปลกคือหากถูกคุกคามเมื่อไรข้างคุกท้องฝ่ายจะงั้นกลยุทธ์แกล้งตายออกมาใช้ด้วยการนอนหงายท้องแข้งขากางไปคนละทางโดยไม่ลืมโชว์สีสันคัลเลอร์ฟูลที่มีความเป็นพิษบนท้องและแขนขาซึ่งไม่ใช่แค่หลอกให้คิดว่าตายแล้วเท่านั้นแต่ยังมีพิษและหมดสิทธิ์กินมันด้วยไร้กาบปะล่ะยังไงก็ตามพฤติกรรมแกล้งตายที่ว่าไม่ได้มีแค่เจ้านี่อย่างเดียวสามารถพบได้ในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลายสายพันธุ์อย่างซาลาแมนเดอร์คางคกและกบบางชนิดอีกด้วยแม้พอได้ผลหน่อยก็ทำกันใหญ่เลยนะแมลงปองเคสนี้จัดว่าแปลกเอามากๆเพราะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแมลงปอยอมแกล้งตายเพื่อไม่ต้องผสมพันธุ์ใช่ค่ะโดยเป็นแมลงปอตัวเมียสายพันธุ์มูแลนฮอกเกอร์ที่ไม่อิงกับการฟิชเจอริ่งกับหนุ่มๆมันเลยใช้วิธีแกล้งตายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้ถูกวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเมียจากตัวผู้ที่ก้าวร้าวโดยเฉพาะตัวเมียจะใช้วิธีการแกล้งแข็งตัวกลางอากาศปล่อยตัวเองตกลงบนพื้นและนอนแน่นิ่งแบบนั้นนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าที่มันต้องใช้มันยาเนี่ยก็เพราะว่าบางครั้งตอนผสมพันธุ์พวกมันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสูงจากอารมณ์รุนแรงของอีกฝ่ายและดูเหมือนว่ากลยุทธ์นี้จะได้ผลไม่น้อยพอตัวผู้เห็นตัวเมียเดสมอเรเมื่อไรพวกมันก็จะหมดอารมณ์และยอมจากไปจริงๆแต่มานึกอีกทีถ้าอีกตัวมันไม่แคร์ขึ้นมาแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะปลาหมอลิฟวิงสโตนไม่เพียงเหยียดเท่านั้นที่แกล้งตายผู้ล่าบางชนิดก็ใช้วิธีนี้เช่นกันอย่างปลาหมอลิฟวิงสโตนที่ไม่ได้ใช้วิธีการล่าเหยื่อแบบทั่วไปแต่กลับใช้วิธีแกล้งตายในการล่าเหยื่อแทนด้วยลักษณะที่มีลายด่างสีเข้มแต่กับลำตัวสีขาวทำให้สามารถกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมอย่างหินล้วนหรือพื้นคนได้อย่างแนบเนียนโดยในการล่าเหยื่อนั้นพวกมันจะนอนนิ่งๆบนพื้นหินหรือพื้นทรายเพื่อดึงดูดให้ปากที่มีขนาดเล็กกว่าเข้ามาใกล้ๆก่อนที่มันจะหุบเข้าปากอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่าไม่ให้อีกฝ่ายตั้งตัวได้เลยแต่บางทีมุกนี้ก็ไม่ได้ผลเสมอไปบางครั้งอาจจะโดนปลาตัวใหญ่กว่าแทะตัวก่อนและถ้าชักช้าก็จะกลายเป็นเหยื่อซะเองเป็นไปได้ก็อย่าใช้มุกนี้บ่อยล่ะเกิดเหยื่อจำได้ขึ้นมาจะอดเอานะจ๊ะอิมพาลาอย่างที่รู้ว่าดินแดนในแอฟริกานั้นเต็มไปด้วยนักล่ามากมายบางครั้งการวิ่งหนีอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไปจึงทำให้สัตว์ผู้ตกเป็นเหยื่อตลอดกาลอย่างอิมพาลาต้องงัดกลยุทธ์สุดเด็ดขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดด้วยการแกล้งตายนี่แหละแต่ไม่ได้หงายท้องเอาขาชี้ฟ้าหรอกนะใช้วิธีง่ายๆอย่างการนอนนิ่งๆหายใจเบาๆนี่แหละพอนักล่าเห็นมันไม่ขยับก็อาจจะหมดความสนใจแล้วจากไปแต่ก็จะมีอีกกรณีนึงที่มันยอมให้อีกฝ่ายจับตัวก่อนรอจนกระทั่งได้จังหวะแล้วค่อยรีบเพ่นหนีให้เร็วที่สุดซึ่งเทคนิคนี้มันต้องมั่นใจแล้วว่ามีเปอร์เซ็นต์การหนีรอดค่อนข้างสูงหากเจอพวกกัดไม่ปล่อยแทนที่จะใช้วิธีแกล้งตายเอาตัวรอดงานนี้อาจจะได้ตายจริงๆก็ได้ม้าโดยปกติแล้วพฤติกรรมการแกล้งตายมักจะนิยมใช้ในการเอาชีวิตรอดการล่าเหยื่อรวมไปถึงเพื่อการสืบพันธุ์แต่กับเจ้าม้าชื่อจริงกังตนนี้แตกต่างกันออกไปเพราะมันจะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวทุกครั้งที่มีขนขึ้นหลังหรือพยายามจะขี่มันด้วยการทำเป็นตัวอ่อนปกเปียกคล้ายจะเป็นลมล้มพับจากนั้นก็จะทำลิ้นห้อยหลับตานอนนิ่งสนิทเรียกดีว่าแกล้งตายได้สมจริงและหมดสภาพสุดๆพอผ่านไปสักพักรอจังหวะว่าไม่มีใครแล้วก็จะลืมตาสายยกเว้นว่าถ้ากลับมาอีกก็จะแกล้งทำเป็นชักและตัวแข็งค้างไปโดยไม่ลืมแอบดูด้วยว่าจะมีใครเข้ามาใกล้อีกหรือเปล่าเป็นน้องมาที่ฉลาดและแสบไม่เบาเลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นการแกล้งตายที่เอาตัวรอดจริงๆหรือว่าเพราะความขี้เกียจกันแน่นะไก่ตัวเมียแกล้งตายหนีตัวผู้การแกล้งตายของสัตว์บางครั้งก็ไม่ได้มีไว้เพื่อเอาตัวรอดจากเงื้อมมือของนักล่าเท่านั้นบางครั้งก็มีไว้เพื่อหนีจากพวกเดียวกันอย่างไก่สาวตัวนี้คงจะไม่โดนใจกับเจ้าไก่ตัวผู้สักเท่าไหร่พออีกฝ่ายเข้ามาปุ๊บมันก็แกล้งเอาหัวทิ่มลงกับพื้นยกก้นชี้ฟ้าทำเป็นแน่นิ่งไม่ไหวติ้งซึ่งตอนแรกตัวผู้ก็มาเดินๆอยู่พักนึงพอไม่เห็นอีกฝ่ายขยับเขยื้อนอะไรเลยหมดอารมณ์กัดมันและยอมเดินจากไปในที่สุดส่วนน้องไก่เจ้ามัญญานะหรอพอรู้ว่ารอดแล้วก็รีบลุกขึ้นมาสะบัดตัวนิดหน่อยแล้วเดินหน้าต่อแบบสวยๆส่วนเหตุผลที่มันต้องทำแบบนี้อาจเกิดจากการที่มันมีประสบการณ์ไม่น่าจดจำกับตัวผู้สักเท่าไหร่และอาจทำให้มันเจ็บตัวภายหลังเลยต้องใช้วิธีนี้นั่นเองถ้า
าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ